เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสุพัฒนพงษ์มองว่ายังไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ประเทศนะคะเชื่อสถานการณ์ดีขึ้นรับโควิดที่เกิดขึ้นกระทบต่อ GDP ที่ตั้งเป้าตามแผนเดิมนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะกล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยโดยบอกว่าขณะนี้การส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่รัฐบาลต้องกลับไปดูเรื่องการกระตุ้นการบริโภคอุปโภคในประเทศส่วนการประชุมสบคในวันนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนต้องดูแลควบคุมการระบาดไม่ให้ประชาชนกังวลค่ะแต่ส่วนตัวเชื่อนะคะว่าสถานการณ์ดีขึ้นเพราะทุกคนปรับตัวได้เมื่อมีความกังวลว่าติดเชื้อก็เข้าสู่การตรวจหาเชื้อทำให้พบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติเชิงรุกของตนเองที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมค่ะซึ่งขณะนี้ระบบการรักษาในประเทศไทยมีเพียงพออยู่แล้วส่วนมาตรการสบคที่ออกมาในวันนี้นะส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ประเทศเพราะประสบการณ์จากจังหวัดสมุทรสาครที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ส่วนการที่แพทย์และกระทรวงสาธารณสุขเสนอใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดก็คงต้องรอดูที่ประชุมสบคแต่ส่วนตัวเท่าที่ติดตามข่าวมองว่าไม่ได้เข้มข้นตามที่เสนอแต่อาจจะมีบางจุดที่เข้มข้นบ้างคงไม่ถึงขั้นต้องล็อกดาวน์ประเทศส่วนแผนการเปิดประเทศ1กรกฎาคมนี้จะส่งผลกระทบหรือไม่คงต้องประเมินสถานการณ์แบบรายวันแต่แผนยังไม่หยุดทุกคนยังทำงานต่อไปเช่นเดิมโดยเฉพาะการปฏิบัติการเชิงรุกดึงดูดนักลงทุนที่จะต้องทำซึ่งการเดินหน้าเศรษฐกิจของรัฐบาลต้องควบคู่กับการควบคุมการระบาดของโรคแต่ก็ยอมรับนะคะว่าการระบาดรอบนี้ส่งผลกระทบต่อตัวเลข GDP ของไทยที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ4แต่ก็ต้องกัดฟันสู้พยายามหาโอกาสแม้จะเป็นรูที่เล็กแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อทุกคนอย่างไรก็ตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศยังเดินหน้าต่อค่ะยังมีโครงการดีๆรออยู่เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่และคนไทยทุกคนด้วยค่ะขณะที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ยังคงติดเชื้อพุ่งไป103รายนะคะยอดสะสมทะลุ910รายแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีค่ะรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในวันนี้นะคะผู้เพิ่มขึ้นมา103รายค่ะทำให้ยอดสะสมไปอยู่ที่910รายแล้วโดยส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสถานบันเทิงในอำเภอเมืองและอำเภอบางละมุงวันนี้จะมีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด91รายค่ะค้นหาเชิงรุกอีก682รายที่อยู่ระหว่างการรอผลตรวจขณะเดียวกันวันนี้ผู้ป่วยระลอกใหม่ในเดือนเมษายนรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว8รายค่ะอยู่ระหว่างการรักษาประมาณ902รายซึ่งทางจังหวัดก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนค่ะควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคลไม่ร่วมวงสังสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สังสรรค์กับบุคคลซึ่งมาจากจังหวัดที่มีการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขด้วยไปดูเรื่องทางการเมืองกันบ้างค่ะพิธาลั่นพร้อมลงสนามเลือกตั้งนะคะหากวันนี้มีการยุบสภารับก้าวไกลต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะคะบอกว่าก็มีกระแสข่าวอยู่บ้างว่าปีงบประมาณ2565หากผ่านก็จะมีเงื่อนไขที่ทำให้การยุบสภาง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ต้องพร้อมกับการสู้ศึกเลือกตั้งในขณะที่พรรคก้าวไกลก็เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ที่จะว่างลงอยู่แล้วรวมถึงเตรียมพร้อมหากยุบสภาไว้แล้วเช่นกันซึ่งก็ต้องเตรียมหาผู้สมัครที่มีความโดดเด่นในทุกเขตและก็มีทีมงานในการคัดสรรผู้สมัครเอาไว้อยู่แล้วทางนี้เมื่อได้ผู้สมัครครบแล้วก็จะลงพื้นที่กำหนดนโยบายและหาเสียงแต่เนิ่นๆไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาที่ต้องเร่งรีบและพรรคก็วางยุทธศาสตร์ใหม่เอาไว้แล้วต้องการที่จะให้เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆทางนี้พรรคเตรียมพร้อมทุกสนามทุกกติกาเพราะการเมืองมีผู้มีอำนาจที่กินรวบเช่นนี้หรือจะสามารถเลือกเกมได้เพื่อให้เกิดการได้เปรียบดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเช่นกันจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN